ได้นำเสนอข่าวสารทุกเรื่องราวส่องทุกมุมมองสู่โลกออนไลน์จุดโฟกัสจ่อหลังเล่นด้วยมุมม่นแบรนดาดข่าวสารและภาพข่าวสื่อถ่ายทอดออกมาด้วยมุมมองแต่รับรู้เรื่องราวข้าวทันโลกมีสาระเกาะติดทุกสถานการณ์ได้ทักเรื่องราวหลายคิวอาร์โค้ดสื่อเพื่อสังคกชัดเจนตรงประเด็นปีสอัร้อยอย่ากระพริบตาทั้งงานการเมืองและการทหารของ b ร n จะเข้มข้นมากขึ้นขอลำจุดคบไฟใต้ โดยชายยงนิพิลกลสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลายเป็นหนังชีวิตและเป็นซีรีส์ที่ต้องติดตามกันยาวๆไปแล้วโดยเฉพาะเรื่องราวความโศกเศร้าคล้ําน้ำตาเพราะกว่า20ปีที่ไฟใต้หลอกใหม่ประตูต่อเนื่องมามีผู้สังเวชชีวิตไปแล้วกว่า7,000ศพบ,บาดเจ็บกว่า20,000รายไม่รวมคนที่ต้องพิการกลายเป็นหญิงไม้และเด็กกําพร้าอีกมากมายที่สําคัญมีการทุ่มงบประมาณเพื่อใช้ดับไฟใต้ลงมาตลอดกว่า20ปีมากมากไฮมหาศาลเฉพาะทางตรงที่ผ่านทหาร ก็มากกว่า4ี่แสนล้านบาทไปแล้วซึ่งกว่า20ปีที่ผ่านมายังไม่มีใครตอบได้ว่าฝ่ายใต้จะมอดดับลงได้เมื่อไหร่หรือจะยังคุกรุ่นต่อเนื่องยาวนานแบบไม่มีวันจบสิ้นเวลานี้ที่คนชายแดนใต้จำานอาวนมากยังทุกยากจากอุทกภัย้าหน้าที่ยังต้องระดมความช่วยเหลือแต่กองกําลังติดอาวุธ b บียเกลับยังเดินหน้าก่อเหตุล่าสุดรอบวางระเบิดคณะอาจารย์มรชพัฒยาลาขณะเดินทางโดยรถตู้โดยมีรถเกราะต่อชดอคุ้มกันบุกโจมตีตอชดอที่บ้านบือสูหมู่ที่6ต่อเขือนบางลางอำเภอบรรสตาจััังหหวดยยลาาสส และซุ่มยิงขบวนรถต่อชอดอขณะกลับจากประชุมเส้นทางเขายูลาแตต่อสุวารีอำเภอรืรอศต์จังหวัดนาราธิวาสทําให้ร้อยตํารวจโทสตาพรสุจินโน,โน,โนหัวหน้าชุดเฉพาะรรต่อ4411เสียชีวิตรวมทั้งก่อนหน้าไม่กี่วันก็ซุ่มโจมตีชุดลาตระเวนทหารพรานที่33บาดเจ็บไปสองนายดังนั้นกรณีชาวบ้านทุกร้อนจากอุกทก,กภัยจึงไม่มีความรู้สึกใดๆต่อขบวนการแบ่งแยกดินแดนเพราะบีไเอ็นคิดอย่างเดียวว่าถ้าเป้าหมายชัดโอกาสมีทางอ่อนอีพร้อมก็พร้อมปฏิบัติการ แต่การก่อเหตุที่เพิ่งเกิดขึ้นว่าไปแล้วไม่หวังผลสูงนักดูเหมือนเป็นการซ้อมมือของกลุ่มนาร่วมหน้าขาวในพื้นที่เสียมากกว่าอย่างไรก็ตามมีข้อที่น่าสังเกตคือมีการโจมตีว่าฝ่ายบรอว่าไม่แยกแยะสถานการณ์อาจจะทําให้เสียงมวลชนเพราะชาวบ้านกําลังเดือดร้อนจากอุทกภัยขณะที่ทั้งกอทหารและตํารวจวุ่นอยู่กับการช่วยเหลือผู้เขียนก็ต้องขอบอกว่าทั้ง BRN อนและมวลชนของพวกเขามีการแยกแยะมาอย่างดีแล้วเพราะการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย,ภยเป็นหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่และรัฐบาลที่ต้องทําไม่ใช่เรื่องบุญคุณเหมือนดังที่โคสก BRN ีอ SO ออกมากล่าวโจมตีด้วยว่าในการทําหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนมีการคอรับชันแฝงอยู่ด้วยแถมยังมีการเอซนฟีเพื่อโชว์ผลงานเป็นที่ประจักษ์และนั่นก็สอดรับกับการใช้สื่อปฏิบัติการไอโอของภาคประชาสังคมในพื้นที่ที่อยู่ใต้ปีกการเมืองของ B รีอที่ได้ออกมาระดมกล่าวว่าหาว่าความช่วยเหลือของภาครัฐเข้าไม่ถึงคนส่วนใหญ่ที่เดือดร้อนจากอุทกภัย ซึ่งเรื่องนี้ได้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงอยู่ในเวลานี้อีกประเด็นที่กลายเป็นเงื่อนไขให้ฝ่าย B บียเอ็นนำไปขยายผลให้มวลชนมาลายูและองค์กรต่างชาติเข้าใจผิดคือเรื่องที่พลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผออรอมอนอภาค4ี่ส่วนหน้ามอบหมายให้ในายทหารในสังกัดเข้าแจ้งความดำเนินคดีแกนนำภาคประชาสังคมในชายแอร์ดนภาคใต้รวม9้าขอหนอ,อันเป็นความสืบเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมวันมาลายู ที่หาดวาสุกรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานตีตั้งแต่เมื่อปี2555ซึ่งฝ่ายกฎหมายกร,รมมนภาคสี่ส่วนหน้าคงเพิ่งรวบรวมเอกสารหลักฐานครบจึงงอเพิ่งได้เข้าแจ้งความกล่าวโทษแต่ทําให้หลายฝ่ายเกิดความสงสัยว่าทําไมจึงต้องทิ้งเวลาให้ยาวนานเช่นนั้นก่อนหน้าก็ได้แจ้งความนายกันบีสืบแสงเลขาที่การพักเป็นธรรมที่แต่งกายด้วยชุดมาลายูเข้าร่วมงานมาลายูโดยรวมถึงมีการกล่าวหาผู้นํากลุ่มพ่อบ้านใจกล้าที่เริ่มเปิดบัญชีรับเงินบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวนักรบียเอ นี่ถูกเจ้าหน้าที่วิสามันเสียชีวิตซึ่งคดีอยู่ในความรับผิดชอบของ DSI อีกทั้งเมื่อกลางปี2566ยังได้มีการแจ้งความกล่าวโทษกลุ่มนักศึกษามอวิทยาเขตปัตตานีและแกนนำภาคประชาสังคมที่ร่วมกันจัดเวทีจำลองการลงประชามติเพื่อแบ่งแยกดินแดนซึ่งคดีนี้พนักงานสอบสวนสพมปัตตานีได้แจ้งข้อกล่าวหาไปครบทุกคนแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้อัยการฟ้องศาลต่อไปว่ากันว่าการที่พลโทสารติสกุลตนาคสั่งให้แจ้งความเอาผิดกับผู้กระทําเข้าข่ายผิดกฎหมายความมั่นคงเป็นทาหน้าที่ที่ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนแถมยึดมั่นในสันติวิธีที่ประกาศมาโดยตลอดว่าจะใช้การพูดคุยสร้างความเข้าใจก่อนและสุดท้ายใครยังกระทําผิดก็ต้องให้สารสติตยุติธรรมเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดดังนั้นการที่32องค์กรสิทธิมนุษยชนภาาประชาสังคมและ n อ o อร่วมกันออกแถลงการให้แม่ทัพภาคที่สีถอน แจ้งความจึงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามหลักสากลเพราะยังไม่มีการพิสูจน์ความถูกผิดหากยอมจะทําให้กระบวนการยุติธรรมบิดเบี้ยวและอาจเข้าข่ายปกป้องคนผิดซึ่งเรื่องนี้น่าจะไม่ถูกต้องยิ่งมีการอ้างว่าเป็นการใช้กฎหมายปิดปากเรื่องนี้ผู้เขียนเห็นว่าไม่น่าจะฟังขึ้นเพราะคนกลุ่มนี้เคลื่อนไหวในพื้นที่ด้วยการกระท,ทําที่มินเมตต่อกฎหมายความมั่นคงมาโดยตลอดและการฟ้องร้องกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็ไม่เคยปิดปากได้เพราะมมีทั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างชาตินักการเมือง และพักการเมืองให้การสนับสนุนแต่กลับตรงข้ามยิ่งฟ้องมากยิ่งเป็นการเข้าทางตีนอของกลุ่มคนกลุ่มนี้รวมไปถึงกระบวนการ b r ีอด้วยเพราะมีการนําเงื่อนไขนี้ไปขยายผลทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและองค์กรสิทธิมนุษยชนสากลรวมถึงในเวทีสหประชาชาติด้วยการที่แม่ทัพภาคที่สี่ยอมเป็นโจทย์กล่าวหาผู้ทําผิดกฎหมายความมั่นคงจึงงอเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะถ้าไม่ทําต่างหากจะกลายเป็นเรื่องผิดปกติ และอาจจะถูกเอาผิดเองได้ในฐานะเจ้าพนักงานที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การดำเนินคดีจึงเป็นการแสดงเจตนาที่จะไม่ใช้สารที่อีกด้วยที่สำคัญกอรมอนอาภาคสี่ส่วนหน้าไม่ได้เอาผิดเรื่องการแต่งกายตามอัตลักษณ์ชนชาวมาลายูแต่มุ่งไปที่การจัดงานที่มีหลายอย่างมินเมก,กับกฎหมายความมั่นคงและเชื่อว่ามีคนขอองค์กรแบ่งแยกดินแดนร่วมอยู่ในการชุมนุมครั้งนั้นด้วย ซึ่งจะมีในแอบแฟงหรือการรู้เท่าไม่ถึงการหรือไม่นั่นเป็นเรื่องที่ต้องให้สารชี้ขาดแต่ถ้าไม่ทําอะไรเลยนั่นจะทําให้คนกลุ่มนี้ไม่เห็นกฎหมายอยู่ในสายตาและจะร่วมกันทําผิดแบบซ้ำซากที่ยิ่งนานวันยิ่งอันตรายขณะเดียวกันกอรามานอาาสีส่วนหน้าต้องตั้งรับให้ดีด้วยเพราะมีการใช้เงื่อนไขการแจ้งความดําเนินคดีไปสร้างแรงกดดันหนอให้ขยายวงจากพื้นที่ชายแดนใต้ไปยังส่วนกลางและต่างประเทศแล้ว หากยอมถอนแจ้งความนั่นอาจจะทําให้เห็นว่ากลุ่มคนเหล่านี้อยู่เหนือกฎหมายทําผิดก็ไม่ถูกลงโทษสุดท้ายกลายเป็นการวกกลับไปหนุนว่าชายแดนใต้คือรัฐปาตานีที่กฎหมายไทยใช้บังคับไม่ได้ประเด็นนี้กอรอรมนอาภาคสี่ส่วนหน้าอย่าได้นิ่งนอนใจอย่างเด็ดขาดเนื่องเพราะงานการเมืองและงานการทหารของบีเเอ็นจะมีความเข้มข้นมากขึ้นในปีมังกรน,นี้โดยอาศัยเงื่อนไขการดําเนินคดีกลุ่มภาคประชาสังคมและการขับเคลื่อนเวทีพูดคุยสันติสุขซึ่งจะกลายยอเป็นคนละเรื่องเดียวกัน นั่นอาจนำสู่การก่อเหตุรุนแรงต่อเนื่องตลอดทั้งปี2567อย่างไม่ต้องสงสัยจุดคบไฟใต้ใชัยงมีพิลึกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส,ส่วนหน้ากรมุลภาค4ส,ส่วนหน้าจังหวัดชายแดนภาคใต้สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย N, b ีโอเอ็บเอ็มจิรันประพันธ์ฤทธิวงศ์บรรณาธิการเดลิมเรื่อปลายด่างขวานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่ส่องทุกมุมมองทุกสถานการณ์สู่ชายแดนใต้